นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาสาธุปฏิทิตานเตกีณบัดนี้จากพระประธานแสดงพระธรรมเทศนาปรณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในสัทธาที่สังสกถากราบปรณาถึงอานิสงส์ของศรัทธาตามนัยยะพระบาลีในจราสูตรสังยุตตนิกายสังคาวะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองกระรองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มบุญกุศลบุญจราศีส่วนทักษิณานุปทานกิจคือการตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นการน้อมระลึกและบูชาพระคุณของบรรพชนผู้สร้างวัดอย่างหลวงนี้และเพื่อเป็นปฏิการะจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาสีส่วนธรรมสัพพะไมยแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการสมโภชอารามวัดอย่างหลวงครบ726ปีวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะได้นำความมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญกิริยาการบำเพ็ญกุศลพอสมควรแก่เวลาในวันนี้ทางวัดยางพวงนำโดยท่านพระครูปลัดจีนวัดยาทัศน์สิทธิวาทีเจ้าวาดวัดยางพวงพร้อมด้วยญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้มีอุปการคุณต่อวัดอย่างปวงได้ปรารภการสมโภชวัดอย่างปวงนี้ที่มีอายุครบ726ปีซึ่งท่านเจ้าวาดรูปใหม่ได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อาวรวัตถุศาสนวัตถุต่างๆจนครบสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสปรารภที่จะทำพิธีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสมโภชอารามที่มีวาระครบ726ปีเพื่อเป็นการน้อมระลึกและบูชาพระคุณของพญาบางรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาและบรรพชนผู้มีส่วนในการสร้างวัดอย่างหลวงนี้ทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นจึงได้จัดการบำเพ็ญกุศลวันที่7วันที่8และวันที่9โดยเฉพาะในวันนี้ทางวัดยางพวงได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ครอบครองพระชรปัญญาจารย์เจ้าวาดพระราชวรสารามราชบัณฑิตได้เมตตามาเป็นประธานในวันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมงคลมงคลแก่ชาววัดอย่างพวงและญาติโยมสาธุชนชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยทั่วไปการที่ท่านพระครูปรัตน์เจ้าวาดและญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดเป็นพระราชกุศลแด่พญามังรายมหาราชและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพชนที่มีส่วนในการสร้างวัดอย่างพวงนี้เพราะถือปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเคยทำคุณงามความดีให้แก่เรามานั้นเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับขันไปสิ่งที่จะทำให้ได้ก็คือการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลการเพิ่มให้ซึ่งทักษิณาเพราะฉะนั้นการที่บรรพชนจะเป็นพญาบังรายมหาราชซึ่งมีส่วนในการ
สนับสนุนส่วนในการสถาปนาวัดแห่งนี้ก็ตามหรือบางส่วนต่างๆที่มีการที่มีส่วนในการสร้างวัดแห่งนี้ในยุคแรกตั้งแต่726ปีก่อนก็ตามหรือในยุคที่วัดยางกวงแห่งนี้เปิดร้านขึ้นมา2ครั้ง2วาระในยุคสมัยที่พม่าเข้ามาครอบครองก็ตามหรือในยุคสมัยเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามแต่ก็สามารถที่จะฟื้นฟูมาได้ทั้ง2ครั้ง2วาระท้ายที่สุดก็อาศัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเขตพระธาตุสุเทพได้มาฟื้นฟูวัดแห่งนี้อีกวาระหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เคยสร้างเคยฟื้นฟูวัดแห่งนี้ในอดีตแม้จะล่วงลับหลับขันไปแม้จะเป็นเวลายาวนาน700กว่าปีนั้นแต่คุณงามความดีที่ท่านเคยสร้างในนั้นไม่หายไปจากใจของเราทั้งหลายท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่การเคารพเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นผู้ควรแก่การระลึกถึงเสมอตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโยปุเพกตกัลยาโนอากาโลเกสุทุกรังปัจฉาภิรานวาภิรา อักกันตังภูสนาระโหซึ่งแปลความว่าผู้ใดเคยทำคุณงามความดีไว้ก่อนผู้นั้นชื่อว่าได้ความสิ่งที่ทำได้ยากมาในโลกผู้นั้นจะทำภายหลังก็จะทำหรือไม่ทำก็ตามก็ยังเป็นผู้ควรแก่การบูชาตลอดไปดังนั้นพระยาบางรายมหาราชก็ตามบรรพชนก็ตามพระเจ้ากาวีรักษ์ก็ตามที่มีส่วนในการสร้างมีส่วนในการสนับสนุนมีส่วนในการฟื้นฟูวัดแห่งนี้จึงถือว่าเป็นอุปการีที่ก่อให้เกิดเป็นวัดยางกวงแห่งนี้เพราะฉะนั้นเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็ตามญาติโยมสาธุชนก็ตามและลึกถึงคุณงามความดีต่างๆนั้นจึงจัดการบำเพ็ญกุศลเพื่อคิดถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อที่ส่งกุศลแก่ท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของสัพพุทธชนคนดีทั้งหลายอันสัพพุทธชนคนดีทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเป็นภูมิธรรมก็คือความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นภูมิธรรมของคนดีคนเราจะดีไม่ได้ถ้าไม่มีฐานของความดีฐานของความดีนั้นก็คือความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นการที่เจ้าวาดก็อยากฟวงญาติโยมสาธุชนแต่ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนของอุปการีชนต่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาการที่บรรพชนผู้สร้างวัดยางกวงแห่งนี้สามารถที่จะทำวัดยางกวงแห่งนี้ให้สำเร็จในเบื้องต้นก็ตามหรือว่าผู้ที่รื้อฟื้นวัดยางกวงแห่งนี้ขึ้นมาสองครั้งสามครั้งก็ตามหรือแม้แต่ท่านเจ้าว่าวัดยางกวงปัจจุบันญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้โดยเฉพาะน่าชื่นชมอนุโมทนาว่าท่านพระครูปรัชญ์ที่นวัดญาณสิทธิวาทีนี้หรือที่ญาติโยมเรียกด้วยความคุ้นเคยว่าครูบาฟุกเนี่ยมาอยู่วัดยางกวงนี้เพียงแค่ยังไม่ชนปีดีแต่สามารถพัฒนาวัดแห่งนี้ให้มีความพร้อมจนสามารถที่ประกาศได้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องสร้างอีกแล้วนะนี่คือความจะสามารถนี่คือความศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหมดที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่มีต่อท่านเจ้าว่าการที่บรรพชนของเราสามารถสร้างวัดนี้ได้การที่ท่านเจ้าว่าและญาติโยมสาธุชนสามารถร่วมกันพัฒนาวัดนี้สามารถบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เสนาสนะต่างๆมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้นั้นเพราะอะไรเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นควรขอดเป็นละหันสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลสำเร็จได้เพราะศรัทธาศรัทธาเท่านั้นศรัทธาตัวเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จอย่างดีสมดังพระบาลีที่ยกเป็นที่เก็บประบทในเบื้องต้นว่าศรัทธาสาธุปฏิปทาศรัทธาตั้งมั่นแล้วอย่างประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จทั้งมวล
ของการสร้างวัดยางกวงก็ตามความสำเร็จทั้งมวลของการฟื้นฟูวัดยางกวงทุกยุคทุกสมัยหรือแม้ในแต่ในปัจจุบันก็ตามนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเพราะศรัทธาศรัทธาที่มีความตั้งมั่นศรัทธาที่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาจึงทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะสร้างวัดสามารถที่จะฟื้นฟูวัดสามารถที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลคุณธรรมที่สำคัญประการหนึ่งก็คือศรัทธานี่เองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของศรัทธาให้ญาติโยมกำหนดว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นศรัทธาที่มั่นคงนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นอยากจะตั้งประเด็นให้ญาติโยมทั้งหลายได้กำหนดวันนี้สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งเพื่อให้รู้ว่าศรัทธานั้นศรัทธาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรประการที่สองเพื่อให้รู้ความสำคัญของศรัทธาประการที่สามเพื่อให้รู้ลักษณะของคนมีศรัทธาให้ญาติโยมกำหนดทั้งสามประเด็นศรัทธาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความสำคัญของศรัทธาเป็นอย่างไรและก็ลักษณะของคนมีศรัทธานั้นเป็นอย่างไรประการแรกศรัทธาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงศรัทธานั้นศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเชื่อนั้นมีสองแบบความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลอย่างเด็กความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างเด็กความเชื่อทั้งสองประการนี้ความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญานั้นเป็นศรัทธาในความหมายตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศรัทธานี้เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญเชื่อที่มีเหตุมีผลเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญานั้นเป็นความเชื่อแบบไหนเป็นความเชื่อในสี่ลักษณะประการที่หนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อตามเชื่อการกระทำประการที่สองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมประการที่สามกรรมศรัทธาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมของตนประการที่สี่ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ถูกต้องก็คือศรัทธาที่มีความเชื่อในลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะความเชื่อสำคัญก็คือความเชื่อในเรื่องกรรมความเชื่อในเรื่องการกระทำเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำนั้นจึงเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการกล่าวนั้นนามว่าเป็นกรรมวาจีคือตรัสสอนในเรื่องกรรมตรัสสอนในเรื่องของการกระทำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างเมื่อเราพิจารณาจริงๆนั้นก็องค์สอนให้ความสำคัญกับกรรมคือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่กรรมคือการกระทำของคนเราพระองค์ตรัสบอกว่ากรรมมุนาวัตตีโกสัตโตย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนนั้นจะดีจะเลวจะเจริญหรือจะเสื่อมก็เป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความศรัทธาเรื่องกรรมมีความศรัทธาเรื่องผลของกรรมเราก็จะทำอะไรในทางที่ถูกต้องตรงข้ามหากไม่มีความศรัทธาในเรื่องกรรมในเรื่องผลของกรรมแล้วก็อาจจะมีความคิดเป็นทางที่วิปริตผิดศีลธรรมก็เป็นได้แต่ถ้ามีเมื่อไรมีความศรัทธาในเรื่องกรรมนั้นก็จะเชื่อมั่นในเรื่องบาปมีความเชื่อมั่นในเรื่องบุญเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนนั้นญาติโยมทุกคนมีศรัทธามีความเชื่อในพระรัตนตรัยนำไปสู่ความเชื่อในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเชื่อในเรื่องกรรมคือการกระทำเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมมาร่วมในการทำบุญถวายทานสร้างวัดแห่งนี้บูรณะปฏิสังขรณ์ต่างหรือถวายทานในการสมโภชอารามแห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนี่คือความเชื่อที่เป็นกรรมศรัทธาเชื่อในวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมนี่คือลักษณะศรัทธาความเชื่อที่ถูกต้องประเด็นที่สองความศรัทธานั้นมีความสำคัญอย่างไรศรัทธานั้นมีความสำคัญสำหรับคนเรามากการที่ญาติโยมเข้ามาวัดนี้ก็เพราะอาศัยศรัทธา
ถ้าญาติโยมไม่มีศรัทธาก็คงเข้าไม่เข้ามาวัดนี้ไม่เข้ามาถวายทานผมไม่เข้ามารักษาศีลผมไม่เข้ามาเจริญภาวนาแต่ทั้งหมดนั้นเพราะอาศัยศรัทธาศรัทธานั้นจึงถือว่ามีความสำคัญมากอาจจะสรุปเป็นประเด็นสำคัญสักสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งช่วยส่งเสริมบุญกุศลประเด็นที่สองช่วยผ่านพ้นอุปสรรคศรัทธาที่สามารถที่จะมีความสำคัญเนี่ยอย่างน้อยสองประการช่วยส่งเสริมบุญกุศลและช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคประการแรกช่วยส่งเสริมบุญกุศลตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าศรัทธาปฏิปักขยังศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลคุณงามความดีคุณกุศลคุณงามความดีต่างๆจะเป็นการถวายทานก็ตามการรักษาศีลก็ตามการเจริญภาวนาก็ตามทั้งหมดนั้นเรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งเมื่อมีศรัทธาเป็นที่ตั้งก็ทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของบุญในเรื่องของบาปแล้วนำมาสู่การมองเห็นความสำคัญของการให้ทานมองเห็นความสำคัญของการรักษาศีลมองเห็นความสำคัญของการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความศรัทธาอย่างนี้บุญกุศลต่างๆให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงเป็นสิ่งที่เกิดตามมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นการที่บรรพชนของเราที่ได้สร้างวัดอย่างปวงนี้ถามว่าสร้างเพราะอะไรก็สร้างเพราะศรัทธาเพราะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมุ่งหวังที่จะสร้างวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นสถานที่ที่ถวายทานเป็นสถานที่ที่จะรักษาศีลเป็นสถานที่ที่จะเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นจึงสร้างเป็นที่พึ่งพาจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทางศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นบุญกุศลสร้างสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้เดิมท่านชื่อว่าสุทัตตะหลังจากท่านรับถือพระพุทธศาสนาท่านเป็นคนที่ก่อนที่รับถือพระพุทธศาสนาท่านก็เป็นคนมีจิตใจมีเมตตากรุณาให้ทานเป็นประจำเพราะฉะนั้นจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นอนาถบิณฑิกะซึ่งแปลว่าคนบริจาคอาหารเพื่อคนอนาถาหลังจากท่านได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลื่อมใสในพระศาสนาท่านก็อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปประกาศศาสนาที่เมืองสาวัตถีท่านพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองไรพฤกษ์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านสุทัตตะคือท่านอนาถบิณฑิกะนี้อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาที่เมืองสาวัตถีก็พยายามหาสถานที่ที่จะสร้างวัดเพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็สั่งแสวงหาที่ของสถานที่หลายๆแห่งไปเห็นสถานที่สวนของเจ้าเชษฐ์เป็นสถานที่ที่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแล้วก็ขอซื้อจากเจ้าเชษฐ์เดินเจ้าเชษฐ์ไม่อยากจะขายแต่เขาพูดเป็นตอว่าถ้าเอาเงินมากองได้ก็สามารถเก็บซื้อได้หาที่สุดท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ขนเงินไปซื้อพื้นที่ซื้อที่ของเจ้าเชษฐ์เอาเงินวางเรียงเพื่อจะซื้อเจ้าเชษฐ์ซื้อส่วนเจ้าเชษฐ์นั้นสร้างวัดจนเหลือพื้นที่อีกนิดหนึ่งเงินมันหมดแล้วก่อนกำลังจะใช้ให้คนใช้เนี่ยไปขนเงินมาผู้วางให้แต่งพื้นที่ที่ตัวเองกล่าวไว้ว่าจะเป็นสถานที่ที่สร้างวัดเจ้าเชษฐ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรตรงนี้ขอบริจาคก็แล้วกันแต่มีข้อแม้ว่าขอให้พื้นที่ตรงนี้ขอให้วัดเนี่ยชื่อเป็นชื่อของท่านเองนะสถาน
ที่ที่เจ้าเช่นบริจาคนั้นก็เพียงแค่ซุ้มประตูนั่นเองซุ้มประตูแต่วัดนั้นได้ชื่อวัดว่าวัดเชตวันท่านนาคธิการถีบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีชื่อปรากฏอีกทั้งหมดทั้งมวลท่านเศรษฐีไม่ได้ติดใจเพราะการทำบุญคือการทำบุญแต่ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเพราะฉะนั้นวัดนั้นจึงชื่อว่าวัดเชตวันทั้งที่เจ้าเชษฐ์บริจาคสถานที่เพียงแค่สมประตูแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเราบริจาคเงินบริจาคปัจจัยในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ก็จะได้คิดเกลื่อนได้ทำไมเราไม่มีชื่อนะก็ไม่มีชื่อเลยกันนั่นเนี่ยท่านพระครูประหลัดธีรวัฒน์ก็ไม่มีชื่อญาติโยมก็ไม่มีชื่อนะท่านนาถาวิการเศรษฐีบริจาคปัจจัยเนี่ยสร้างวัดเชตวันจำนวนถึง54,540ล้านเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วโยมก็คิดดูว่ามันมีมูลค่ามากมายขนาดไหนแต่ท่านก็ไม่ได้ติดใจเอิ้นชื่อเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นผลของศรัทธาศรัทธาความเชื่อนั้นทำให้เรานั้นสร้างศพสร้างบุญกุศลหรือแม้แต่พระนาถที่หรือแม้แต่ท่านนางวิสาขามหาปฏิการสร้างวัดอุปารามบริจาคทรัพย์ถึง29,290ล้านแต่ก็เพราะอาศัยศรัทธาเช่นเดียวกันในญาติโยมก็เหมือนกันนี้ศรัทธาอันสงสารศรัทธาประการแรกคุณค่าของศรัทธาความศรัทธาก็คือว่าช่วยส่งเสริมบุญกุศลประการที่สองช่วยผ่านพ้นอุปสรรคศรัทธาที่ทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าศรัทธายะตรติโอคะคนต้องข้ามพ้นโอคะคือห้องน้ำอุปสรรคต่างๆได้ด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตของเราก็ตามจะเป็นทางพอดีโลกการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการศึกษาเล่าเรียนอะไรตอนนี้อะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นนั้นเป็นพลังใจที่จะทำให้เรานั้นสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเวลาเจออุปสรรคเวลาเจอปัญหาอะไรตอนนี้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งของจิตใจอ่อนล้าจิตใจไม่เข้มแข็งไม่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไม่สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่อาศัยความพลังใจที่เข้มแข็งนั่นคือศรัทธาความเชื่อมั่นเชื่อในความดีเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมนั้นทำให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนี่คือลักษณะคุณค่าของความหรือความสำคัญของศรัทธาช่วยส่งเสริมบุญกุศลศรัทธาช่วยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆประเด็นที่3เพื่อให้รู้ว่าลักษณะของคนมีคนลักษณะคนมีศรัทธานั้นเป็นอย่างไรธรรมดาศรัทธานั้นเป็นนามธรรมเราทุกคนเนี่ยจะมองหน้าคนนั้นบอกว่ามีศรัทธามองหน้าคนนี้บอกว่ามีศรัทธาไม่ได้เพราะศรัทธานั้นเป็นนามธรรมที่อยู่ในจิตใจบางคนอาจจะดูลักษณะไม่น่าเชื่อหรือไม่แต่เป็นคนมีศรัทธาหรือบางคนนั้นดูน่าจะมีศรัทธาแต่ไม่มีศรัทธาก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางแนวทางในการพิจารณาว่าคนจะมีศรัทธานั้นมีลักษณะ3ประการประการที่1ทัศนกามโมสีโรคะปรารถนาจะพบคนมีศีลประการที่2สัทธามังโสตุวิชเตปรารถนาแต่ความทำประการที่3ที่นายักวัชเชรมลักกำจัดมลทินคือความตรณีได้เพราะฉะนั้นลักษณะของคนมีศรัทธานั้นมี3ประเด็นมี3ประการปรารถนาจะพบคนมีศีลปรารถนาจะความทำกำจัดมลทินคือความตรณีได้เกณฑ์เหล่านี้เราสามารถพิจารณาตัวเราเองว่าเราอยากจะพบคนมีศีลไหมเราอยากจะความทำไหมเรามีความตระหนี่ทีเดียวไม่ชอบบริจาคทานไหมแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นเชื่อเหลือเกินว่ามีลักษณะของคนที่มีศรัทธาอยู่ในจิตใจ
ประการหนึ่งปรารถนาจะพบคนดีสิปรารถนาจะพบคนดีเราที่มนุษย์ประสงค์อย่างที่มนุษย์ได้ประคุณทุกุลจารย์พระองค์รัชกาลปัญญาจารย์มาจากกรุงเทพมหานครก็มีความเคารพมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระเดชพระคุณแต่ที่ปรารถนาจะพบคนดีสิหรือแม้แต่ประสงค์เถราภิเถระต่างๆอันนี้เป็นคุณลักษณะที่อย่างแรกนิมนต์คนมีศีลนิมนต์คนดีมาเพื่อเราเคารพกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราประการที่สองปรารถนาจะฟังธรรมการที่ญาติโยมสาธุชนนั้นอยากให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาก็ถือว่าอยากจะฟังธรรมนะจากตรงนี้ว่าจากตรงนู้นว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่อยากฟังธรรมความจริงนั้นพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์นั้นท่านเป็นนักเทศที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นรู้จักเป็นอย่างดีแต่ผู้เทศน์เองก็ไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณจะมาถามท่านเจ้าว่าเพิ่งถามเมื่อคืนว่าไปนิมนต์หลวงพ่อเทศน์นะก็บอกนิมนต์ไม่อยากจะรบกวนหลวงพ่อนิมนต์ให้มาเป็นประธานที่เฉยนะก็เลยเป็นภาระหน้าที่ของผู้เทศน์มาทำหน้าที่ในส่วนนี้แท้จริงนั้นพระเดชพระคุณนั้นมีธรรมะอะไรต่างๆที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นรู้จักกันโดยทั่วไปนี่คือลักษณะของคนมีศรัทธาปรารถนาจะฟังธรรมปรารถนาจะอ่านปรารถนาจะฟังนี่เป็นลักษณะของคนมีศรัทธาประการสุดท้ายรับจากมนตรีคือความตระหนี่ได้เราทุกคนนั้นความตระหนี่นั้นเป็นมนตรีใจเด็กถ้าเราสามารถที่จะขจัดขัดเกลาไปได้เราชอบแข่งทานชอบถวายทานเช่นการมาช่วยพระครูกลับกิจวัตรในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดยางปวงที่ประทานช่วยในการไปสร้างหาวารุถูกเสนาสมถะนรุตที่ประทานนั้นถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความลักษณะของคนมีความศรัทธามีศรัทธาต่อพระธรรมกายมีศรัทธาต่อคุณงามความดีเพราะฉะนั้นศรัทธาที่จริงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากเป็นคุณธรรมประการแรกที่เป็นคุณสมบัติของอุปาสกแก้ของอุปาสิกาแก้เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาความเชื่อนั้นสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อต้องมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ใครมาพูดอะไรก็นำไปไม่มีปัญญาไม่มีพิจารณาไม่มีใครพร้อมนะบางคนบอกว่าตัวเองนั้นเป็นพระศรีอริยะไม่ไกลมันเกิดญาติโยมบางคนก็เชื่อบางคนเปลี่ยนสมณโณเปลี่ยนบัตรประชาชนให้ชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรก็กลายเป็นพระศรีอริยเมตไตรแล้วญาติโยมบางคนก็หลงเชื่อนะอันนี้มันเป็นลักษณะของศรัทธาความเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราทุกคนเป็นชาวพุทธต้องมีศรัทธาที่มั่นคงศรัทธาที่เข้มแข็งถ้าเรามีศรัทธามั่นคงศรัทธาเข้มแข็งศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จการสร้างวัดอย่างพวงแห่งนี้การพัฒนาวัดแห่งนี้จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในปัจจุบันนั้นเพราะอาศัยศรัทธาของญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะอาศัยศรัทธาของบรรพชนที่ช่วยสร้างโดยช่วยได้ช่วยฟื้นฟูและได้ช่วยสืบสานกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นจึงเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จเราทุกคนมาร่วมอกร่วมใจในการพัฒนาวัดแห่งนี้ก็ขอให้ช่วยกันอุปถัมภ์พระชูช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาช่วยกันดูแลพระพุทธองค์พระเจ้าว่าเนี่ยนะอย่าไปยุ่งเรื่องหมูกระทะอะไรอีกเดี๋ยวกบสัตว์จะสำลอยเพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่ดีท่านพระครูกลัดจีรวัตรญาณสิทธิวาทีนี้ถือว่าเป็นพระหนุ่มที่มีความสามารถ
มีความสามารถในการเทศมีความสามารถในการพัฒนามีความสามารถที่ทำให้ญาติโยมสาธุชนนั้นเกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นพระเดชคุณพระคุณอาจารย์พระพรหมที่รับกัญญาจารย์ท่านก็เตือนว่าเจ้าว่าโดยข้อหนึ่งผมเนี่ยระวังสองสอก็แล้วกันสองสอซึ่งท่านพระครูประหลัดรู้ดีว่าคืออะไรตามมาไม่ขยันละสองสอนั้นสำคัญเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ช่วยกันดูแลกับพระปกครองท่านเจ้าว่าดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็เป็นกำลังของพระศาสนาตลอดไปทั้งหมดทั้งมวลจะสำเร็จได้เพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อที่มีผลความเชื่อต่อพระธรรมกายความเชื่อที่ต้องความสำเร็จต่างๆก็จะเกิดขึ้นสมดังพระบาลีที่ยกเป็นเหตุผลในต้นว่าศรัทธาสาธุปฏิบัติศรัทธาตั้งมั่นและอย่างประโยชน์ให้สำเร็จนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอทุกท่านจงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อีกวินาทีกระตักเป็นเดชนะเรื่องราวของกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีท่านพระครูประหลัดธีรวัฒน์อย่างนั้นสิทธิบาปีเจ้าภาพได้อย่างพวงพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนชาววัดอย่างพวงทุกท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกรรมมาปรารถนาผลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พญามังรายมหาราชและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพชนที่ได้สร้างวัดอย่างพวกนี้เพื่อพระองค์พญามังรายมหาราชและบรรพชนต่างๆได้สร้างก็จะโมทนาก็จะสำเร็จเป็นพุทธสุขที่เป็นสมบัติในสมัยพบสมเจตนาปารภของท่านทั้งหลายทุกประการเทศนาประโยชน์ในวสานการพิจารณาธรรมเทศนานี้พระรัตติยานุภาเวนะเรื่องอันด้วยอนุภาพคนประสีรัตนไตรคือของพระธรรมสงฆ์และนาคุณกุศลทั้งมวลทุกขปัญญาเป็นทุกขาก็ท่านหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์โดยมีราชปราศจากทุกข์พยาปัญญาจะเป็นปัญญาก็ท่านหลายที่ถึงแล้วซึ่งไปโดยมีราชปราศจากไปโศกปัญญาจะเป็นโศกาก็ท่านหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกโดยมีราชปราศจากโศกสัทธาโสตที่พระวันตุโภขอความสุขสวัสดิ์ความเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสัทธานิสังสกถากราบพระนาถึงอานิสงส์การมีสัทธามาพอสมควรแก่เวลาขอทุกมิติรวมคนไว้แต่เพียงคนนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันนายังสาธุการังกะโลมาเสเอวเมวะปิโตทินังเตตานังอุปกัปปติ
ติปิโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุ